ในกราฟแท่งนี้ก็จะเห็นว่าทางยุโรปนะครับเป็นชาติหลักใหญ่ๆแล้วก็สีฟ้าๆในกราฟข้างบนนะครับเป็นผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาตินะครับอันนี้ตั้งแต่1มีนาคมถึง1เมษายนนะครับแล้วก็ลงมานี่ก็คือจะมีคละกันไปนะครับในเรื่องของชาวไทยที่กลับจากต่างประเทศประเทศไหนบ้างยุโรปนี่จะเป็นสีฟ้านะครับกัมพูชาที่อยู่ทางขอบชายแดนจากปอยเป็ดที่ว่าปากีสถานที่มีคนที่ต้องมาเสียชีวิตไปมาเลเซียแล้วก็อเมริกาตรงนี้นี่เองครับวันนี้ท่านนายกก็ได้มีมาตรการนะครับบอกให้กับทางคณะกรรมการทางสบคได้ให้มีมติว่าจะต้องชะลอการเดินทางของคนต่างชาติและแม้กระทั่งคนไทยด้วยนะครับตอนนี้เราต้องหยุดเชื้อให้ได้ท่านสั่งว่าต้องชะลอการเดินทางเข้ามาของคนต่างชาติและคนไทยซึ่งตรงนี้กระทรวงการต่างประเทศนะครับได้ไปทำเป็นข้อมูลต่อไปนะครับที่จะต้องมีการบอกกับพี่น้องประชาชนซึ่งตัวเลขนี้ถ้าไม่ลดก็จะทำให้คนในชาติของเราต้องติดเชื้อแล้วเราก็เห็นภาพของคนที่เสียชีวิตบนรถไฟนะครับเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับเราจะเห็นนะครับในสไลด์ถัดไปก็จะบอกว่านี่เองครับที่เราจะต้องบอกว่าเป็นบทเรียนที่เราต้องมาปรับให้ได้คนไทยที่ประชุมที่อิตาลีจำนวน6คนติดเชื้อ4คนสัมผัสติดเชื้อเพิ่มขึ้น1คนต้องควอรันทีนคนไปทั้งหมด50คนศาสนกิจที่มาเลเซียจำนวน132คนติดเชื้อไป47คนเสียชีวิตไป4คนต้องควอรันทีนคนไปกว่า1,000คนหมายถึงว่าคนเหล่านี้ต้องอยู่ในพื้นที่จำกัดจะอยู่บ้านจะอยู่อะไรทั้งหลายตอนนี้ที่ต้องเสียกำลังงานเสียกำลังคนไปอีก1,000กว่าคนนะครับศาสนกิจที่อินโดนีเซียนะครับก็มีไปที่นู่น56คนติดเชื้อไป32คนครั้งล่าสุดจำนวน27คนติดเชื้อไปอีก19คนต้องควอรันทีนคนไปประมาณ500กว่าคนเดินทางผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศอังกฤษที่เป็นข่าวคราวไปแล้วนะครับติดเชื้อไป4คนเสียชีวิต1คนเป็นนักธุรกิจอย่างที่ว่าต้องควอรันทีนคนไปทั้งหมด200กว่าคนผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อแล้วก็มีการปกปิดอาการแล้วก็แอบเดินทางกลับมาซึ่งตอนนี้เป็นความเสี่ยงอย่างสูงมากแล้วก็ยังมีประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะครับเชื่อมโยงกับด่านปอยเป็ดติดเชื้อไปแล้ว19คนควอรันทีนไปทั้งหมด300กว่าคนนี่คือสิ่งที่เป็นภารกิจการหนักมากๆของทุกๆคนไม่ใช่แค่ภาครัฐอย่างเดียวนะครับผมว่าคนที่ต้องเป็นถูกควอรันทีนไปร่วม 2-3 พันคนเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับที่เขาจะต้องไม่กังวลเขาจะต้องกังวลวิตกกังวลลองถามดูนะครับอย่างที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบของเราในบางท่านต้องเซลฟ์ควอรันทีนไปเนี่ยเขาจะทำอะไรเขาจะมีอะไรจะเกิดขึ้นมันชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปทั้งหมดมันเป็นความทุกข์ทั้งกายทั้งใจทั้งที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะป่วยหรือไม่อย่าให้เกิดขึ้นกับคนอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนายกสั่งการวันนี้มาตรการใหญ่ๆคือเรื่องนี้เลยครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่15เมษายนให้ชะลอการเดินทางของคนไทยและคนต่างชาติที่จะกลับมาอย่างประเทศไทยยกเว้นกลุ่มคนที่มีการขออนุญาตกันไว้ก่อนแล้วเช่นกรณีของทางอินโดนีเซียนะครับหรือว่ากรณีของทางถ้าอยู่ในการเดินทางนี้ต่างๆเหล่านี้ขอให้คนที่มีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาได้ติดต่อกับทางสถานทูตของประเทศนั้นๆและปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านเอกอัครราชทูตของทางสถานทูตแต่ละแห่งนะครับอย่างเข้มงวดมากที่สุดเพราะท่านอยู่กับที่ตั้งประเทศต่างๆทางด้านของยุโรปก็ประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็มีชุดข้อมูลที่ท่านจะศึกษาหาได้ถ้าท่านไม่ไปในที่ชุมชนท่านอยู่ในบ้านถ้าเป็นอย่างนักเรียนทั้งหลายก็ยังอยู่ในสถานศึกษาหรือว่าจะอยู่กับเขาเรียกอะไรโฮสต์นะครับผู้ที่ดูแลก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเต็มที่นะครับ